สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนมาอันบ็อกซิ่งจีน็อกนิวยอร์กกันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าจีน็อกนิวยอร์กคืออะไรจีน็อกนิวยอร์กนะคะก็คือแบรนด์เครื่องประดับอีกหนึ่งแบรนด์นะคะเครื่องประดับของเขาก็จะมีพวกแบบสร้อยตังหูแหวนข้อมือกำไลประมาณนี้นะคะแอมจะบอกก่อนเลยว่าแอมเนี่ยเป็นสายแพนโดร่าเนอะคือแอมชื่นชอบแพนโดร่าอยู่แล้วแอมก็จะมีแบบการดูการตามแล้วมีอยู่วันนึงค่ะแอมจำไม่ได้ว่าใน Facebook หรือใน Instagram อะมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาในตัวเนี้ยในตัวของจีน็อกเนี่ยซึ่งแอมก็เหลือไปเห็นว่าอุ๊ยมันก็เหมือนแบบเหมือนชามของแพนโดร่าเลยสนใจเริ่มสนใจแล้วก็เลยลองเข้าไปดูรายละเอียดมันก็เป็นจังหวะดีอะค่ะคือช่วงประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคุณอาที่แอมรู้จักท่านนึงเนี่ยเขากำลังจะกลับมาจากอเมริกาอย่างที่บอกเขาว่าแอมเห็นจีน็อกเนี่ยแอมเห็นผ่านทางโฆษณาเนอะของ Facebook หรือ Instagram เนี่ยหนึ่งก็คือแอมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเป็นสแปมหรือเปล่าหรือว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนแอมก็เลยลองไปอ่านตามรีวิวเนาะซึ่งรีวิวเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งไม่ดีบางคนก็บอกมันเป็นสแปมเนาะเชื่อถือไม่ได้บางคนก็บอกว่าของได้ช้ามากหรือว่าแบบตอบเขาเรียกอะไรมีคำถามหรือว่าจะอยากจะเคลมสินค้าอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนตอบกลับคือทุกอย่างดูแบบดูใช้ระยะเวลาดูแบบว่าดูไม่โอเคเลยอะแต่บางคนก็จะมีรีวิวดีๆนะว่าแบบของสวยใช้ได้อะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าชั่งใจ50-50ถ้าสมมติแอมสั่งนะวันนั้นน่ะเราให้เขาส่งมาเมืองไทยเลยเงี้ยแอมก็ไม่รู้ว่ามันจะเสียภาษีอะไรที่แบบว่าเยอะไหมวุ่นวายไหมแล้วถ้าของมันแบบไม่ดีไม่คุ้มภาษีเนี่ยจะต้องเสียไปอย่างเงี้ยแอมก็เลยว่าแบบไม่เอาดีกว่าก็เลยเลือกตัดสินใจเลยว่าอ่ะเราลองสั่งนิดหน่อยดูแต่ว่าสั่งให้ส่งไปทางที่คุณอาที่อยู่ที่อเมริกาเนาะเราค่อยฝากคุณอาคิวกลับมาให้เราถ้าจีน็อกเนี่ยความรู้สึกแอมรู้สึกว่ามันดูแบบมันดูเข้มนิดนึงมันดูแบบดาร์กนิดนึงเราก็เลยแบบอยากลองในโหมดนั้นก็เลยลองตัดสินใจสั่งมาดูนะคะอันนั้นก็ถือเป็นครั้งแรกที่แอมสั่งมาจากที่อเมริกานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันแรกที่แอมสั่งเนี่ยแอมได้อะไรมาบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นจีน็อกที่แอมสั่งเนาะสั่งให้เขาส่งที่อเมริกาแล้วให้คุณอาฮิ้วมานะคะก็จะเป็นเซตแรกที่แอมสั่งมาอย่างที่บอกเขาว่าอยากลองดูก่อนว่างานมันเป็นยังไงนะคะอันนี้พอมาดูคืออันนี้คือเขาเคลมนะคะว่ามันเป็นเงินแท้ 92.5 อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบเซฟตี้เนาะของแพนโดร่าก็จะเรียกว่าเซฟตี้ตัวนี้จริงๆอันว่างานมันก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแต่อย่างที่บอกเขามันอาจจะดูแบบหัวกะโหลกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจุดเด่นของเขาก็จะเป็นถ้าความรู้สึกแอมนะคือที่เห็นแบบอันที่มันขายดีๆที่เขาบอกคือจะเป็นรูปหัวกะโหลกบางอันนะคะถ้าแบบบางอันเขาก็จะสแตมป์ไว้เลยนะว่ามันคือเงิน 92.5 แต่ถ้าวันไหนที่มันไม่มีพื้นที่ไม่มีสเปซเขาก็ไม่ได้สแตมป์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าเสือเนาะนี่ก็จะเป็นหัวกะโหลกนี่เหมือนเป็นแบบแดกคูล่าเมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบตัวพวกเนี้ยถ้าของแพนโดร่าเราเรียกชามใช่ไหมคะแต่ของจีน็อกเนี่ยเขาจะเรียกว่าบีสนะคะบีสก็คือเหมือนชามของแพนโดร่าของเรานี่เองส่วนแดงเกิลเนี่ยแดงเกิลของแพนโดร่าก็เหมือนตัวแบบตัวจี้เนาะตัวที่เป็นจี้ห้อยลงมาส่วนของจีน็อกนะคะที่เป็นจี้ห้อยลงมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเพนแดนส์นะคะการเรียกชื่อก็คือจะต่างกันอันนี้ก็พูดถูกยังไงก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูนะคะคือมันเป็นครั้งแรกเนอะพอเราได้ของมาปุ๊บที่แอมได้ของมาเมื่อปีที่แล้วอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานมันโอเคทีนี้ก็เลยจังหวะดีว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยก็เห็นโฆษณาขึ้นมาใน IG มันก็ขึ้นว่าแบบจีน็อกกำลังลดราคาอยู่นะคะโปรโมชั่นตอนนั้นก็คือซื้อ3ชิ้นจ่ายในราคา2ชิ้นนะคะแอมก็เลยตัดสินใจลองสั่งมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งนั้นนะคะที่แอมสั่งก็คือแอมสั่งผ่าน www.jinok.com นะคะก็คือที่สั่งส่งให้ที่อเมริกาเนาะพอมาครั้งนี้เนี่ยแอมคิดว่าน่าจะแบบว่ามันน่าจะขายที่เมืองไทยได้มากขึ้นหรือมั้งครั้งนี้มันก็เลยแอมก็เลยลองเข้าไปดูนะคะแอมก็เลยสั่งผ่าน www.jinok.com
www.jinokthailand นะคะไม่แน่ใจว่า .th หรือว่า .thailand เนาะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เป็นภาษาไทยเลยคืออันนี้เราสามารถเข้าไปสั่งในเว็บไซต์ Jinok ของไทยที่เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้แอนก็เลยสั่งในเว็บไทยซึ่งราคาในเว็บไซต์นะคะมันก็จะเป็นราคาเงินบาทเลยก็คือเป็นเงินไทยเลยแล้วการจ่ายก็คือสามารถตัดบัตรเครดิตไทยได้ทุกอย่างเลยนะคะลืมบอกไปนิดนึงว่า Jinok เนี่ยบริษัทเขาคืออยู่ที่นิวยอร์กแต่ว่าฐานการผลิตของเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกวางเจาเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่งของอะไรมาทุกอย่างมันก็คือเหมือนส่งมาจากทางเมืองจีนมาค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาอันบ็อกซ์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าครั้งนี้แอมสั่งอะไรมาบ้างครั้งนี้นะคะที่แอมเห็นปัญหาก็คือว่าพอเราสั่งเรียบร้อยเนี่ยเราได้แท็กกิ้งมาเขาก็จะบอกเลขแท็กกิ้งมานะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเอาเลขนั้นอะไปหาข้อมูลได้ว่าของเรานะตอนนี้ส่งมาถึงไหนแล้ว What? คือเราเอาเลขไปหาไม่เจอนะคะคือมารู้ทีนึงก็คือวันที่เด็กพนักงานโทรมาว่าแบบว่าพี่คะจะมาส่งของ oh. ที่เขาจ่ายหน้าซองมาเนี่ยคือมันมีข้อมูลไม่ครบอ๋อมีบ้านเลขที่มีซอยแล้วก็มีจังหวัดมีแค่นั้นเองเด็กก็เลยบอกว่าเด็กไม่รู้ว่าบ้านเลขที่อยู่ตรงไหนอะไรยังไงเลยคือข้อมูลที่เขาจ่ายมาที่หน้าซองเนี่ยมันไม่ครบนะคะอันนี้นะคะก็เลยจะเป็นเหมือนแบบเป็นข้อควรระวังนิดนึงว่าถ้าเราสั่งของมาจากต่างประเทศนะคะที่สำคัญจริงๆในยุคสมัยนี้ก็คือเวลาเราสั่งของอะไรเนี่ยต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องไปด้วยนะคะครั้งนี้นะคะแอมสั่งไปด้วยกัน2ออเดอร์แต่ว่าของเนี่ยมาไม่พร้อมกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นออเดอร์แรกที่แอมสั่งไปแอมสั่งไปวันเดียวกันเลยนะคะ2ออเดอร์เนี้ยอันนี้เป็นอันแรกที่แอมได้มาส่วนอีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็น personal อะค่ะมันก็เลยเหมือนใช้ระยะเวลาทำนานกว่าpersonal คืออะไร personal ก็คือมันจะเป็นชามที่เราสามารถสลักคำพูดหรือว่าใส่รูปภาพเนี่ยลงไปในชามนั้นได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดสำหรับแอมนะแอมรู้สึกว่ามันเป็นจุดขายจุดดึงดูดมากแต่ว่าพอมันเป็น personal ค่ะมันก็เลยใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเพราะฉะนั้นอีตัวเนี้ยมันก็เลยส่งมาทีหลังกับตัวนี้นะคะ2ล็อตเนี้ยอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าแอมสั่งมาวันที่4พร้อมกันนะคือออเดอร์ไปวันที่4พร้อมกันแต่ตัวที่ไม่ใช่เพอร์ซันอลเนี่ยก็คือพอประมาณวันที่10เนี่ยก็จะมีเมลส่งมาแล้วว่า ว่าชิปของออกมาแล้วนะคะแล้วก็ประมาณวันที่19เนี้ยแอมก็ได้ของแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ไม่ใช่เพอร์ซันอลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนตัวที่เป็นเพอร์ซันอลเนี่ยก็คือหลังจากที่สั่งออเดอร์ไปนะคะประมาณ20วันหลังจากนั้นก็คือถึงจะมีเมลตอบกลับมาว่าชิปปิ้งแล้วแล้วก็ประมาณวันที่31เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือใช้ระยะเวลาประมาณเกือบเดือนเลยที่เราออเดอร์ของไปแล้วกว่าของจะมาถึงมือเรานะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนนะอันที่ไม่ใช่ personal นะคะหลังจากที่ฉีกพลาสติกซองพลาสติกออกแล้วนะคะกล่องเขาก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบเนี้ยก็จะเขียนคำว่า Jinok New York นะคะก็จะเป็นกล่องกระดาษแข็งๆอยู่ก็เปิดออกมาแบบนี้เลยนี่เราเปิดดูพร้อมกันเลยนะเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีแบบก็เหมือนแบบเป็นไปเทสติ้งนะคะที่เขาส่งของของเขาเนี่ยไปเทสที่อเมริกาว่าของเขาเนี่ยวัสดุมันคือเงินนะคะเงิน 93.5% แล้วมันก็จะมีใบนี้มาแล้วก็มีลายเซ็นนู่นนี่นั่นนะคะทีนี้เราก็มาเปิดกล่องกันนะคะนี่เขาก็โอเคนะบุเบอะมาแบบพอดีกล่องอะก็งานเรียบร้อยนะไม่ได้งานช่วยๆนะที่กล่องเขาก็จะมีแบบตัวอักษรนะคะเป็นสีทองสัมผัสไปมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันนูนๆเนาะเขียนคำว่า Jinok New York นะคะเปิดออกมาก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่แบบนี้แอมจำไม่ได้แล้วแอมสั่งอะไรไปบ้างนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมือซึ่งตัวเนี้ยโปรโมชั่นของมันที่แอมซื้อ3จ่าย2แล้วก็ได้อันเนี้ยแถมมาอีก1อันด้วยนี่3ตัวที่แอมซื้อไปก็คือนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยเป็นกระโหลกใส่มงกุฎนะคะอันนี้สวยมากเลยอ่ะตัวเด็กแต่ว่างานเขาละเอียดนะอันนี้ก็จะเป็นเสือมั้งไม่แน่ใจเสือแหละเสือสีทอง
เนี่ยเขามีน้ำหนักนะไม่ใช่แบบเบาๆไก่กานะทุกคนหน้าเสือสีดำสีดำต้องวางที่มือจะได้เห็นนะคะหน้าเสือสีดำกับหน้าเสือสีทองอันนี้ก็จะเป็นแบบกระโหลกใส่มงนี่เท่มากจะบอกว่าของของเขาอะมันมีน้ำหนักนะแล้วก็แฮนด์มันละเอียดนะคะมันดูดักดักอะแล้วมันคุ้มมากที่เราซื้อ3จ่าย2แล้วก็ได้ข้อมือแถมมาด้วยอีกอย่างนึงนะคะที่จีน็อกดึงดูดแอมได้มากเลยก็คือราคาของเขาเนี่ยไม่แรงเลยนะบางอันก็ประมาณ700 800หรือว่า 1,000 ต้นๆ นะคือเป็นราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็ซื้อแพนโดร่าซื้อชามของแพนโดร่าอันนึงอ่ะเนี่ยได้อันนี้3ตัวเลยอ่ะเพราะแพนโดร่าที่แอมซื้อช็อปไทยตัวนึงก็ 3,000 กว่าแล้วพอมาเทียบกันอ่ะโอเคด้วยความที่มันเป็นแพนโดร่ามันก็น่ารักอยู่แล้วเนาะแต่จีน็อกของเขาอ่ะคือถ้าถามเรานะเรารู้สึกว่ามากกว่าที่เราคาดหวังไว้อ่ะด้วยงานด้วยความละเอียดด้วยคุณภาพของงานอ่ะคือที่แรกพอเห็นว่าเอ้ยทำจากจีนโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้คาดหวังไว้มากแต่พอเห็นงานแล้วแบบเซอร์ไพรส์ว่าแบบงานเขาดีงานดีจริงผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะมันเป็นหัวกะโหลกมันเป็นรูปเสือรูปไม้กางเขนรูปอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบปากแดคูล่าคือมันก็เป็นแฟชั่นที่ผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันทีนี้มาถึงพระเอกของเรานี่ก็คืออันที่เป็น personal นะคะซึ่งครั้งนี้อําก็ลองดูเพราะว่าไม่เคยซื้อแบบที่มันแบบใส่รูปหรือใส่ตัวอักษรลงไปได้นะคะอันนี้คือเราก็สามารถสั่งผ่านทางเว็บได้เลยมันจะมีขั้นตอนว่าอันนี้คือแอมใส่รูปเขาก็จะมีให้เราเลือกรูปแล้วก็อัพโหลดรูปลงไปแล้วก็ส่งไปให้เขาผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยง่ายมากแต่ว่ารูปเราก็คงคาดหวังอะไรไม่ได้เนอะเพราะว่าความที่แบบมันเล็กอยู่แล้วอะบีชมันอันละแบบติ๊กเดียวเองอะค่ะมันการใส่รูปเข้าไปอะมันเห็นไม่ชัดหรอกนี่เราแบบ true unboxing อีกแล้วนะคะเนี่ยแกะจริงไปพร้อมๆกันนี่เขาก็จะมีถุงมา2ชั้นนี่ห้องเป็นโค้ดอะไรเช่นแบบไทยแลนด์มาเหมือนเดิมเลยค่ะกล่องก็ตัวอักษรสีทองแล้วก็จะมีถุงกำมะหยี่ให้มาเนาะไหนดูสิพี่เล่อะไรเอ่ยอันนี้นะคะอันนี้สั่งไปโปรโมชั่นเดียวกันก็คือซื้อ3จ่าย2แล้วก็แถมข้อมือมา1อันอันเนี้ยมองไม่ออกเลยอ่ะ คืออันเนี้ยพัสดุอันเนี้ยแอมเลือกใส่รูปพี่เล่ลงไปนะคะเพราะตั้งใจจะให้คุณแม่ก็เลยเอารูปโอเล่ใส่ลงไปเป็นรูปที่แบบคุณแม่อุ้มโอเล่พาดอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปจริงลงไปให้ดูนะคะไว้ใจแล้วเฮ้ยแต่ก็โอเคอยู่ไม่แบบไม่ได้ขี้เลยมาเห็นไหมอ่ะด้วยความที่บีชมันเล็กมากอ่ะรูปมันก็ไม่ได้แค่นี้ก็โอเคนะก็น่ารักดีอันนี้นะคะแอมเลือกที่มันเป็นแบบมีห้อยอันเนี้ยเห็นปะมันคือแบบอุ้งเท้าหมาความน่ารักของเขาอ่ะมันมีบีทให้เราเลือกนะคะว่าเราจะบีทแบบรูปแบบไหนยังไงนี่อันก็เลยเลือกอันที่มันเป็นแบบไว้ใส่น้องหมาตัวนี้ก็เลยจะเป็นแบบเป็นรูปอุ้งเท้าหมานะคะด้านหลังของเขาก็ด้านหลังเนี่ยความน่ารักของมันคือด้านหลังสามารถสลักชื่อได้นี่เห็นไหมอันสลักชื่อว่าทาด้ากับโอเล่ก็คือชื่อคุณแม่กับคุณลูกนะคะรักมากเนี่ยให้ใส่ไปเลยเอ๊อันนี้ของใครคะ
เฮ้ยของใครคะของพี่เล่เปล่าไหนไหนใช่ไหมคะใช่รูปหนูเปล่าใช่รูปพี่เล่เปล่าคะเฮ้ยมันโอเคนะมันเห็นพอมองแล้วเห็นว่าแบบเป็นครึ่งหน้าแม่แล้วก็เป็นแบบเป็นลูกโอเล่อะน่ารักมากเลยอะอันเนี้ยสารภาพว่าทีแรกที่สั่งไปอันเดียวเพราะว่าไม่มั่นใจเพราะรู้สึกว่าแบบมันเล็กอยู่แล้วอะแล้วเราจะใส่ลูกไปได้ยังไงอะแล้วลูกมันจะออกมาแค่ไหนกันอะไรอย่างเงี้ยสารภาพว่าไม่มั่นใจว่าเขาจะทำออกมาสวยอะแต่นี่คือแบบแล้วเป็นแบบเป็นนูนๆขึ้นมาด้วยอะสีสวยมากเลยอะเสียดายอะอยากสั่งอีกเลยอะเดี๋ยวต้องรอเขามีโปรโมชั่นปีหน้าใหม่น่ารักมากเลยอ่ะแล้วข้างหลังเราสามารถสลักชื่อก็ได้หรืออยากจะเขียนคำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ Personal เขารอนานแต่ว่าแบบคุ้มค่ากับเวลาที่รอมากเอ้ยอันนี้น่ารักมากเอาไปเต็ม10ไม่หักเลยอันนี้ก็เป็นรูปกระโหลกนะคะแล้วเหมือนแบบที่เป็นแบบหมวกโจ๊กเกอร์ในนั่นน่ะเป็นหมวกโจ๊กเกอร์แล้วก็ที่เห็นไหมคะความละเอียดของเขามันจะมีแบบเม็ดสีตรงปลายหมวกด้วยนี่เป็นกระโหลกแล้วใส่หมวกจ็อกเกอร์นะคะน่ารักมากเฮ้ยรถนี้ดีอ่ะอีกตัวนึงนะคะตัวที่3ที่เราซื้อมาอันนี้จะเป็นสิงโตไหมเขาเรียกสิงโตปะเป็นสิงโตเป็นพระราชาเป็นสิงโตใส่มงกุฎนะคะอันนี้ก็สวยอันนี้แบบดูหรูหรามากเหมือนเป็นเจ้าป่าแล้วก็มีมงกุฎสีทองแต่รู้คู่กับพี่เล่ไหนนั่งตรงมากเดี๋ยวเป็นทหารหรอนี่นะคะก็จบแล้วกับอันบ็อกซิ่งจีน็อกนิวยอร์กของเราแต่ว่าเชื่อเถอะคุณแบบความน่ารักมันคุ้มกับเวลาที่รออ่ะจริงอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะไม่คิดว่ามันจะน่ารักขนาดนี้อันที่เป็นเพอร์ซันอลน่ารักมากมีข้อเสียอยู่อย่างนึงแหละสำหรับจีน็อกเนาะสำหรับที่ยังลงสั่งออนไลน์ไปเนี่ยข้อเสียอย่างนึงที่ยังรู้สึกก็คือ address ของเขาคือที่อยู่เนี่ยมันลงมาไม่ครบแอมคิดว่าถ้าวันนั้นแอมแบบไม่ได้รับโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วน้องจะมาหาได้ยังไงวะนอกนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่มีอะไรนะคะแอมว่าก็ของก็โอเคดีคุณภาพของของราคาก็ดีแล้วก็ความยุ่งยากในการสั่งเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะระยะเวลาในการรอแอมว่ามันก็ปกติอะmaximum เดือนหนึ่งก็โอเคเนาะเราสั่งของจากเมืองนอกเข้ามาการซื้อผ่านเว็บไซต์ Thailand ก็ดีก็คือเป็นเรทค่าเงินไทยเลยเสียเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็รู้ไปเลยไม่มีภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างโดยรวมแอมว่าก็โอเคนะคะแต่ถ้าใช้แอมแนะนำเพื่อนๆในครั้งแรกเราก็สั่งมาแต่น้อยๆชิ้นก่อนนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสูญหายระหว่างทางหรือเปล่าหรือว่าของมาจะมีตำหนิไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งหมดที่แอมสั่งมา2ครั้งเนี่ยก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะคะแต่ก็ไม่กล้าการันตีว่ามันจะเราจะแบบลัคกี้อย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะคะแต่ถ้าถามแอมเนี่ยแอมรู้สึกว่างานมันโอเคงานมันสวยทีเดียวแล้วก็คุ้มค่ากับราคาเงินที่เสียไปนะคะไม่ได้แพงจนเวอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบคลิปไปแค่นี้นะคะไงวันนี้ไปแล้วใครมีคำถามอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้ามีอะไรที่แอมแบบช่วยเหลือได้หรือว่าให้คำแนะนำได้แอมก็ยินดีนะคะจริงๆก็งานดีนะไม่ได้ขี้เหร่อยากให้ทุกคนลองอ่ะจริงไม่ผิดหวังหรอกถ้าแอมบอกว่าโอเคคือมันโอเคจริงอันนี้เสียเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะไม่มีสปอนเซอร์นะจีน็อกนิวยอร์กซื้อเองใช้เองค่ะไปละเล่บ๊ายบายไปเร็วบ๊ายบาย ข้างหลังจะสลักชื่อด้วย
ำไมไปทำเก่งงั้นนอนเลยในแบบง่วงอะง่วง